สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาเปลี่ยนเม็ดใหม่นะไล่เม็ดใหม่หลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมได้เปลี่ยนเฟืองท้ายไปแล้วเป็นเบอร์17ขนาดมันใหญ่ขึ้นเม็ดเดิมที่ผมใส่อยู่ตอนนี้คือ10-13รู้สึกว่ามันจะหนักไปหน่อยนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะไล่เม็ดใหม่เป็นเบอร์10-11แต่เม็ดรอบนี้ที่จะเปลี่ยนเนี่ยคือเป็นเม็ดคาร์บอนนะเม็ดคาร์บอนมันจะมีซับเสียงด้วยซับเสียงนี่เป็นยังไงคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับซับเสียงก็คือเวลาคือยังไงมันช่วยซับเสียงอะถ้าเม็ดแต่งเดิมๆเม็ดแต่งธรรมดาอย่างเงี้ยที่ขายตามท้องตลาดมันจะไม่มีซับเสียงนะเสียงก็จะดังกว่านิดนึงแต่ถ้าเม็ดคาร์บอนก็จะมีตัวซับเสียงจะช่วยให้เสียงชุดข้างเนี่ยเบาลงโอเคอันนี้คือน็อตที่เราน็อตฝากแทงนะทั้งหมด15ตัวตัวนี้เราถอดออกมาหมดแล้วต่อมาครับถอดชามถอดชามก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะไปแบบเร็วๆนะใครอยากดูแบบวิธีถอดก็เข้าไปดูได้ครับในช่องผมทำคลิปไปก่อนหน้านั้นแล้วการถอดชามการเปลี่ยนสายพานเข้าไปดูได้บอกรายละเอียดรายละเอียดหมดเลยคลิปนั้นโอเคตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนการถอดชามแล้วตอนนี้ผมถอดชามออกมาแล้วชามของผมเป็นของช่างเจมส์พระราม3นะสำนักนี้เขาการันตีความแรงนี่ What โอเคครับตอนนี้ถอดชามมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนี่ครับคือเม็ดคาร์บอนที่ผมสั่งมาเป็นเบอร์10-11นะผมสั่งมายี่ห้ออะไรเนี่ย TCA ใช่ไหมใช่ TCA ครับเป็นเม็ดคาร์บอนนะเนี่ยคาร์บอนก็จะประมาณนี้นะมันจะมีซับเสียงมันจะมีตัวคาร์บอนในหุ้มไว้หุ้มอยู่อีกข้างหนึ่งก็ไม่มีอีกข้างหนึ่งจะมีเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเรียงเม็ดเลยครับเหมือนเดิมครับตัว T มาร์กตรงตัว T ครับเป็นตัวตั้งเรามาดูเม็ดกันก่อนอันนี้คือเม็ดคาร์บอนนะเบอร์10หรือ11เนี่ยยี่ห้อ TCA มันจะมีซับเสียงกับไม่มีซับเสียงนะเนี่ยอีกด้านหนึ่งอันนี้คือทิศทางการหมุนของชามนะชามมันจะหมุนไปอย่างนี้นะหมุนตามเข็มหมุนตามเข็มเนี่ยเวลาเครื่องยนต์ทำงานเนี่ยชามก็จะหมุนแบบนี้หลักการทำงานของมันครับเครื่องยนต์ทำงานชามหมุนเดี๋ยวผมจะเรียงเม็ดให้ดูว่าเม็ดคาร์บอนที่มีซับเสียงเขาเรียงกันยังไงนี่คือตัวเม็ดครับนี่ฝั่งนี้คือตัวซับเสียงนะเนี่ยตัวนี้คือซับเสียงเดี๋ยวผมมีคู่มือให้ดูด้วยของ TCA ก็มีคู่มือบอกแบบละเอียดเลยครับยี่ห้อนี้เดี๋ยวผมจะเรียงเม็ดหนักก่อนนะของผมเม็ดหนักเป็นเบอร์11เอาฝั่งที่ซับเสียงอะเอาไว้ทางด้านซ้ายมือหรือว่าทวนเข็มนั่นเองทวนเข็มนาฬิกาทั้งหมดเลยครับฝั่งที่ซับเสียงอะต้องอยู่ทางด้านซ้ายมือเพราะหลักการทำงานของเครื่องยนต์เนี่ยพอชามันหมุนปุ๊บไอ้ตัวเม็ดก็จะโดนเบี่ยงโดนเบี่ยงให้มาอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือไอ้ตัวซับเสียงนี่แหละที่มันจะคอยซับเสียงทำให้เสียงไม่ดังมากนะแต่ถ้าเม็ดธรรมดาก็จะดังกว่าเดิมนิดนึงครับไม่ต่างกันเยอะต่อมาครับอันนี้เม็ดเบาครับเม็ดเบาอยู่หน้าฝั่งซับเสียงก็เหมือนเดิมครับอยู่ทางด้านซ้ายทางด้านซ้ายมือเห็นไหมโอเคครับเสร็จสับเรียบร้อยเม็ดคาร์บอนครับรอบนี้ยี่ห้อ TCA ไปเห็นใน Shopee นะเห็นก็บอกว่าเห็นคนซื้อเยอะดีเปล่าว่ายี่ห้อนี้เดี๋ยวลองสั่งมาทดลองก่อนถ้าดียังไงเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนึงตอนนี้เรามาเริ่มประกอบกันเลยครับไปแบบรวดเร็วเลยนะการประกอบก็เหมือนเดิมครับก่อนประกอบครับจะระบีทนความร้อนครับทาตรงเผาเขาเวียงตรงนี้ต้องทานะ
แต่ต้องเป็นจารบีทนความร้อนจารบีธรรมดาไม่ได้ครับต้องทนความร้อนตัวนั้นถ้าแบบธรรมดามาทาเนี่ยไอ้จุดเนี้ยมันจะร้อนมากนะเวลามันทำงานจารบีอาจจะละลายได้ครับละลายแล้วก็กระเด็นมาโดนสายพานอ่ะทำให้สายพานลื่นได้ตรงนี้ก็สำคัญนะสายชามก็เหมือนเดิมครับตรงตัวทีครับขีดเส้นไว้แล้วก็ลากมาทำเป็นมาร์กแล้วก็วางให้ตรงกับตำแหน่งมาร์กตรงเพาข้อเวียงอันนี้คือบูทครับบูทก็เหมือนเดิมครับฝั่งมีร่องกับไม่มีร่องเอาฝั่งที่มีร่องน้ำมันใส่ลงไปเลยใส่เข้าไปก่อนครับด้านที่มีร่องเข้าด้านในโอเคครับต่อมาครับประกอบสายพานเข้าไปใกล้เสร็จแล้วครับคลิปนี้เป็นแบบคลิปเร็วนะแบบไม่ค่อยละเอียดนะผมทำแบบรวดเร็วเลยคลิปนี้อยากดูแบบละเอียดให้ไปดูที่ในช่องเลยครับคลิปการถอดชามการเปลี่ยนสายพานเข้าไปดูได้ละเอียดยิบเราประกอบชามกันไปครับเนี่ยก็จะมีแหวนรอง1ตัวแล้วก็น็อตเบอร์22 1ตัวแล้วก็ขันด้วยประแจบล็อกครับขันมือก่อนขันมือให้มันพอตึงมือครับตรงนี้แล้วก็เสร็จแล้วค่อยเอาบล็อกไฟฟ้ายิงเข้าไปเนี่ยถ้ามันเข้าสุดมันต้องมีร่องน็อตประมาณนี้นะต้องมีเกลียวน็อตออกมานิดนึงถ้าไม่งั้นก็คือชามสายพานยังเข้าไม่สุดนะตรงนี้ต้องดูดีๆอันนี้คือตัวน็อตนะเวลาตอนประกอบชุดข้างเนี่ยจะมีน็อต15ตัวนะความยาวความสั้นต่างกันนะตรงนี้ต้องดูดีๆนะโอเคครับเดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องเช็คความเรียบร้อยก่อนจะไปทดสอบครับจะไปลองโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบวิ่งกันดูเลยโอเคโอเคครับทุกคนท็อปสปีดทำได้ที่129เองนะเหมือนเบ็ดมันจะเบาไปน่าจะเป็นแบบนั้นแหละเพราะเม็ดเดิมที่ผมใช้อยู่เป็นเบอร์10 11 10 13แต่ก่อนมันได้133เลยนะแต่รอบนี้มีเฟืองด้วยมันต้องได้มากกว่านี้นะสงสัยเม็ดจะเบาไปเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไล่เม็ดใหม่ครับให้หนักกว่าเดิมเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะไล่เป็นเบอร์10 13นะเอาเหมือนเดิมนะเหมือนรอบที่แล้วที่ผมยังไม่เปลี่ยนเฟืองนะมันได้133นะรอบนี้มัน129เองผิดหวังนะมีเฟืองด้วยมันต้องได้มากกว่านี้นะเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับเดี๋ยวคลิปน่าจะไล่เม็ดเบอร์ใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ